โอ้โหดูฮะผักขะแยงของนาเล็กเริ่มเขียวขึ้นแล้วฮะสวยงามมากๆเลยเนี่ยได้ฝนเห็นไหมใบเขียวงามเลยนาเล็กปลูกใส่กระถางแบบนี้นะก็สามารถที่จะเอาเก็บกินได้ทั้งปีเลยนะก็ได้มาจากป้าจ่อยบอกช่วยเลี้ยงให้หน่อยเพราะว่ามีคนให้มาช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้พามาดูผักสวนครัวนะชนิดที่ปลูกในน้ำนะแล้วมีกินทั้งปีด้วยนะตามท้องตลาดหายากนะจะกินจริงๆก็ต้องฤดูเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนั้นถ้าเราพูดถึงว่าเอาจากธรรมชาตินะตามไร่ตามนาเนี่ยก็เนี่ยแหละช่วงเกี่ยวข้าวช่วงข้าวกำลังออกรวงอะไรประมาณนั้นแต่เราสามารถที่จะเอามาไว้ในบ้านในสวนเราได้นะปลูกได้แบบนี้นะเห็นไหมครับยอดสวยๆงามๆเลยนาเล็กปลูกไว้ประมาณสัก1สัปดาห์นะคือเอามาฉ่ำน้ำดินก็นาเล็กไปขุดเอาดินที่มันเป็นดินอยู่ในคลองฮะอาจจะมีทั้งทรายมีทั้งเศษหินเศษอะไรนะเอามาใส่นะเพราะว่าถ้าเราเอาดินทั่วไปมันก็จะอาจจะไม่เหมาะสำหรับพืชน้ำนี่แหละเนี่ยก็มีน้ำขังแบบนี้แต่ว่าการที่มีน้ำขังแบบนี้นะเล็กใส่อันนี้ไปด้วยใส่ทรายอาเบียดไปด้วยก็ไม่มีลูกน้ำเราเลี้ยงอะไรเราต้องเข้าใจวงจรของยุงหอไร่ได้นะถึงจะถือว่ามีประโยชน์นะถ้าเราเลี้ยงน้ำแบบนี้แต่ปล่อยให้ยุงไข่มันก็ถือว่ามีโทษด้วยนะเป็นไงฮะสวยงามเลยนะพร้อมที่จะเด็ดกินได้เลยนะคือพวกนี้ถ้าเราอยากที่จะให้มันเก็บไว้กินนานๆก็คือถ้าต้นมันใหญ่นะต้นมันใหญ่มันสูงมันยาวหรือจะออกดอกเราก็ตัดเพื่อที่จะให้มันแตกยอดใหม่นะเนี่ยตอนนี้เริ่มแตกยอดใหม่ฮะเล็กๆเนี่ยเพียบเลยเดี๋ยวก็หนาแน่นตึบเลยแหละนะอยู่ที่นี่นะเล็กก็เอาไปปลูกไว้ในคลองนะก็สามารถปลูกได้แต่ว่าข้อเสียก็คือปลากระเต่ากินหมดนะมันคงหอมคงอร่อยมันเหมือนกันนะเนี่ยแหละผักในธรรมชาติของเราครับผักที่ถือว่ามีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารสูงนะให้วิตามินซีสูงนะให้แคลเซียมสูงเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะลดเรื่องของการเป็นมะเร็งนะแล้วใส่กับอาหารกับแกงอ่อมเนี่ยโอ้โหสุดยอดอร่อยหาปลูกกันไว้ฮะนะนะแล้วนาเล็กก็ทำให้เป็นตัวอย่างใครที่อยากปลูกก็ลองทำดูนะซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาทำแบบนี้แหละแต่ว่าสำคัญคือน้ำดินแสงนะแล้วก็ความโปร่งของอากาศนะต้องได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ